วัสนุกิเลสไม่ใช่ข้อไม่ใช่สิ่งเสียหายแต่มันเป็นอุปสรรคต่อการไปสู่จุดหมายสูงสุดเพราะมันติดอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้นในแวดวงนักปฏิบัติเขามีลักษณะอาการอะไรแบบเป็นพวกทำบุญทำกุศลเป็นพวกศรัทธาเป็นพวกคนวัดนี่แหละนุ่งขาวห่มขาวอยู่เรื่อยนี่แหละแต่ว่าอยู่ที่บ้านพูดกับใครไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเป็นญาติโยมถ้าเป็นพระก็จะดูถูกคนอื่นอยู่เรื่อยนะพวกท่านนี้มันเป็นพวกพระสกปรกแล้วไม่สำรวมสำเริมอะไรนะก็ยิ่งว่างก็อยู่เรื่อยนะอันนั้นจะเป็นลักษณะของท่านเราแบบนี้นะฮะเนี่ยก็เป็นลักษณะของวิปัสสนูปกิเลสเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ท่านที่มีประสบการณ์อยู่แล้วก็ดูไปผมเอามาให้ดูถึงว่ามันคืออะไรแล้ว มันเกิดมาจากอะไรบ้างวิเคราะห์ให้ดูแล้วก็วิธีการที่จะแก้ข้อแปลกๆเหล่านี้จะใช้วิธีการยังไงนะเป็นเรื่องของวิปัสสนูปกิเลสเพราะฉะนั้นมาถวายแล้วก็เจริญพรในศาสตร์ในวันนี้ก็มี4เรื่องก็คืออะไรเกิดเมื่อไหร่เกิดตอนไหนเกิดเพราะอะไรแล้วก็แก้อย่างไรนะฮะท่านจะได้เอาเป็นเครื่องมือในการไป ใช้ทำงานนะเผื่อว่าในอนาคตสัก5ปี10ปีเนี่ยท่านไปเป็นนิพพานาจารย์ผมสนับสนุนนะโดยเฉพาะพระเนี่ยให้ไปเป็นนิพพานาจารย์ซะอย่าไปสอนปริยัติมากมันปวดหัวนะสอนญาติโยมเรื่องปฏิบัติเรื่องอะไรพวกนี้แหละนำคำว่าสวดมนต์อะไรไปเรื่อยนะอย่างนี้จะดีกว่านะไปเรียนอภิเรียนโหเรียนตรรกะเรียนปรัชญาเก่งเป็นเทวดาเลยไปเถียงกันปวดหัวนะสอนปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยดีคืออะไรเกิดตอนไหนเกิดเพราะอะไรแล้วก็แก้อย่างไรอันนี้เป็น4ประเด็นที่จะนำมาถวายนะเจริญพรให้ทราบ2เรื่องที่ผมเอามาให้เนี่ยเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกเหมาะที่สุดนี่ผมจัดประเด็นเอาไว้ให้แล้วด้วยนะไม่ต้องไปแตกประเด็นเป็นอย่างอื่นเลยนะไล่ตามนี้เลยมีคนเขียนเยอะก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนเจาะเป็นเรื่องๆแบบนี้ทั้งครั้งก่อนด้วยนะโสรสยานมีคนทำแล้วปริยาโทแต่ว่าอุ้ยไม่ได้ลึกขนาดอะไรขนาดนี้เขาไล่ไปทำกันอันเนี้ยไอ้จัดประเด็นตามนี้ผมให้ไปเรื่องนี้ก็ได้เอาเป็นนิยานิพนธ์แต่คาดว่าจะต่อปริญญาเอกนะแต่ว่าโทนี่พอนี่ไปหามาจากไหนก็ได้ยังพอได้อยู่เอานี้ไปไว้ทําปริญญาเอกแต่ต้องมั่นใจว่าต้องจบปริญญาโทก่อนนะเนี่ยๆๆเนี่ยๆทําผมจัดประเด็นไว้ให้เลยอ่ะนะส่วนคืออะไรก็อย่างที่เราเคยเห็นเคยอ่านมาแล้วแหละนะคือแสงสว่างเป็นอาการเนี่ยปฏิบัติกรรมฐานเนี่ย ท่านจะคิดโน่นคิดนี่หรือจิตไปสมาธิก็แล้วแต่เถอะนั่งท่านนั่งหลับตาแล้วนั่งนิ่งๆอยู่นานๆเนี่ยมันมีความสุขคล้ายๆว่าไปท่องโลกด้านในเฉพาะตัวของเราเราจะคิดเรื่องอะไรไม่มีใครรู้หรอกนั่งเงียบนะเฉพาะวิปัสสนาเนี่ยมันก็จะมีแสงโน่นแสงนี่วับอุบวับไอ้นี้แสงมันมาจากไหนเนี่ยให้ได้ดูวิทยาการที่เขาศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็ดูปรมัตถธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาของเรานี่แหละมันไม่ได้มาจากไหนหรอกคือธาตุเนี่ยมันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วซึ่งเข้าใจว่าถ้าธาตุที่มันจะเกี่ยวกับเรื่องแสงโดยเฉพาะเนี่ยมันน่าจะเป็นธาตุไฟนี่แหละ
อย่างพระทิเบตอากาศมันหนาวเขาก็นิยมปฏิบัติเตโชกสิณเพื่อให้ได้วสีเกิดความเชี่ยวชาญเพ่งสมาธิให้ร่างกายอบอุ่นได้มันจะเอาไฟมาจากไหนมันไม่ได้ไปจากไฟแช็กข้างนอกนี่นะมันอยู่ในตัวเราเนี่ยไฟเนี่ยมันอยู่ในตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะรวมจิตแล้วโฟกัสแล้วดึงมันออกมาใช้เป็นพลังมันเป็นพลังงานเตโชธาตุเนี่ยมันเป็นพลังงานไฟในตัวเนี่ยไฟข้างในเนี่ยไอ้ตัวเราเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ทำให้แก่ทำให้เจริญเติบโตทำหน้าที่ย่อยอาหารอย่างเดียวมันเป็นพลังงานภายในตัวเรา วิสุทธิมรรควิมุตติมรรคตอนที่ว่าในอานิสงส์ของการบำเพ็ญวันนกสิณเนี่ยท่านบอกเอาไว้เลยพระอรหันต์อุปติสสะท่านบอกเอาไว้เลยว่าท่านที่มีความเชี่ยวชาญวันนกสิณวันอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อถึงคราวที่ท่านประสงค์จะให้โลกทั้งโลกเป็นสีตามที่ท่านต้องการท่านสามารถทำให้โลกทั้งโลกเป็นสีตามที่ท่านต้องการได้อันนี้เป็นผลของวันนกสิณอยากจะให้โลกทั้งโลกเป็นสีเขียวเนี่ยท่านก็นั่งสำรวมจิตแล้วแผ่อะไรออกไปจากตัวท่านเป็นคาถาเลยนะว่าไว้อย่างนั้นแล้วมันเอามาจากไหนผมก็ว่ามันเอาเข้ามาจากเตโชธาตุนี่แหละตัวนี้แหละเป็นหลักอยู่ข้างในน่ะนะที่พระพุทธเจ้าทรงใช้เป็นเครื่องมือในการประกาศธรรมอยู่เป็นประจำอ่ะฉับพันธรังสีนี้เนี่ยมันจะมาจากไหนอ่ะฉับพันธรังสีมันอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าสมาธิคุณภาพของจิตมันระดับไหนจึงจะสามารถแผ่รังสีอย่างนี้ออกมาได้หกสีนี่นะไอ้พวกแสงโอรุงอ้ามันก็ลักษณะเดียวกันเลยนะแล้วมาจากไหนอันนี้เป็นเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติกรรมฐานไปโยสดากรรมฐานซึ่งมันต่อยอดจากสมถะอย่างที่เราทราบนะถ้าให้วิเคราะห์ต่อก็คือถ้าเอาผลของสมถะมาใช้ในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะเกิดมาพันกับอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นเรื่องแสงสว่างมันนี่มันก็เกิดวูบวาบวูบวาบวูบวาบอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้อันที่หนึ่งโอภาสคือแสงสว่างเป็นนิพพานูปกิเลสอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยญาณคืออย่างรู้เอาแล้วอย่างรู้มันจะเป็นนิพพานูปกิเลสได้โอ้มันสั้นไปอ่านพรหมชาลสูตรเนี่ยที่ว่าด้วยทิฏฐิ62เนี่ยพวกเจ้าลัทธิทั้งหลายเนี่ยท่านเหล่านี้ได้ฌานสมาบัติแล้วก็สิ่งที่ทำอยู่เป็นประจำก็คือเรื่องระลึกชาตินี่แหละผมไม่ทราบว่าทำไมไม่ไปทำอย่างอื่นนะได้ฌานสมาบัติแล้วทำไมต้องชอบระลึกชาติด้วยพอจะวิเคราะห์ได้ไหมทำไมคนที่ได้ฌานสมาบัติมีฤทธิ์มีเดชชอบไประลึกชาติแข่งกันหรือว่ามันมีความสุขแบบมองอดีตของแต่ละคนแล้วมันมีความสุขว่าไอ้นี่มันเกิดเป็นลิงมาแล้วก็หัวเราะเยาะกันอย่างนั้นหรือเปล่าเกิดเป็นโดนเป็นนี่มาไประลึกชาติแข่งกันใครมันได้ร้อยชาติพันชาติ
สูงสุดได้แสนชาตินะลึกได้เนี่ยเอาแล้วไอ้แสนชาติเนี่ยมันยาวไปเส้นตรงอย่างนี้มันไม่ใช่เส้นตรงในความเห็นของผมมันเป็นวัฏจักรไงฮะใช่ไหมฮะมันก็วนอยู่ในแถวนี้แหละมันเป็นวัฏจักรเนี่ยอดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยมันก็เชื่อมโยงกันนี่แหละถ้าพวกที่เชี่ยวชาญในสมถะมาก่อนก็จะมาติดอยู่ในแถวนี้แหละเรื่องระลึกผลหลังได้เรื่องระลึกได้นี่แหละก็อย่างรู้นี่แหละพออย่างรู้ซึ่งคงจะครอบคลุมทั้งเจโตปริยญาณด้วยนะรู้ใจคนอื่นด้วยนะอติตังปุเพนิวาสานุสติญาณด้วยนะจตุปปาตญาณด้วยนะสรุปก็คืออย่างรู้นี่แหละรู้ความคิดของคนอื่นเนี่ยมันมีความสุขกันเดี๋ยวผมนั่งบรรยายอยู่ใครคิดอะไรยังไงเนี่ยผมเนี่ยมันก็มีความสุขไอ้นี่คิดไอ้นี่มันก็คิดแปลกๆงั้นเราก็ดูความคิดของมันนะไม่แน่หรอกนั่งอาจจะมองตาผมมองหน้าผมเหมือนกับตั้งใจนะแต่ว่าคิดอะไรก็ไม่รู้ไปทางนู้นไปคนละทางถ้าเป็นหลอกเราไปอย่างนั้นแหละน่าจะลาคิดไปญาติโยมคิดไปโน่นคิดไปนี่ทั้งวันโอ้ทำเป็นมองหน้าเราไปสนใจจริงๆแต่ว่าคิดไปเรื่อยถ้าผมเห็นอย่างนี้นะผมก็จะมีความสุขดูนะพุทธเจ้าก็เหมือนกับว่าเป็นภารกิจปกติของท่านที่ใช้จตุปปาตญาณอยู่เรื่อยดูว่าไอ้นี่ตายไปแล้วมันไปเกิดภพโน้นไอ้นี่ตายอยู่ภพโน้นมันเกิดภพนี้ก็ดูมันเหาะไปเหาะมาวิญญาณเนี่ยดูแล้วโอ้โหอะไรมันแปลกบางลายมันข้ามกำเนิดเลยนะจากหนอนมาเป็นคนเลยจากคนไปเป็นหนอนเลยเนี่ยโอ้ดูแล้วมันเป็นเรื่องที่น่าขำจุตูปปาตญาณนะอะไรมันก็ไม่สนุกเท่าเจโตปริยญาณนะรู้ความคิดของคนอื่นเนี่ยอันนี้มันดักได้เลยพวกนี้ก็จะเพลิดเพลินติดอยู่เรื่องพวกนี้ติดเรื่องอย่างรู้เนี่ยถ้าทนอำนาจกิเลสไม่ไหวก็จะกลายเป็นพวกไปทำชั่วไปทำไม่ดีไม่งามเกิดวิชาทิฏฐิไปอันนี้อันที่สองนะซึ่งหลักๆก็อย่างนี้แหละเรื่องระลึกเนี่ยระลึกชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านไปดูเลยนะวิสุทธิ7วิสุทธิ7ศีลจิตตะทิฏฐินะวิสุทธิมาถึงกังขาวิตรณวิสุทธิความบริสุทธิ์ของปัญญาที่ทำให้ก้าวพ้นความสงสัยอ่ะซึ่งท่านมองถึงความสงสัยในอดีตปัจจุบันอนาคตของตัวเองเป็นหลักดูตรงนั้นเป็นหลักถ้าคนมันหมดความสงสัยในอดีตหมดข้อกังวลในอนาคตแล้วเนี่ยมันก็จะตรองดิ่งถูกนิพพานละเอาแต่นั้นเอาไม่ใช่ชาวประเดี๋ยวแต่ว่าที่เนี้ยตรงเนี้ยจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่รู้แต่ว่าพออย่างรู้นั่นอย่างรู้นี่แล้วมันเกิดความเพลิดเพลินไม่ไปไหนมาไหนเป็นความภูมิใจส่วนตัวว่าเรานี่มันนะแต่ลืมนึกไปว่าคนอื่นเขาก็อย่างรู้เหมือนกันแต่ทีนี้มันระดับมันต่างกันนะมันก็แพดานดินนั่นแหละมันไม่โตกันไอ้บางคนอย่างรู้ก็จริงแต่ว่ามันได้แค่นี้มันได้แค่นี้นะฮะอาจจะมีสักครั้งหนึ่งก็ได้ยานมันชนกันเลยนะรู้เรื่องเดียวกันพอดีเนี่ยไปชนกันอาจจะเป็นได้อันนี้ประการที่สองนะวิปัสสนาเด็ดประการที่สองยานอย่างรู้อันที่สามปีติผมให้ดูเส้นทางของปีติทั้งหมดเลยว่ามันอยู่ตรงไหนในผลของการปฏิบัติเวลาเราปฏิบัติกรรมฐานในท่านเขาใช้ไตรสิกขาทั้งนั้นแหละต่อจากศีลนะแต่ว่าในหมายถึงว่าในกระบวนการปฏิบัติเนี่ย
ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจากศีลไปสมาธิมันมีผลอยู่ระหว่างกลางก่อนจะไปสมาธิเนี่ยซึ่งนับเป็นตัวเลขว่าตรงโน้นตรงนี้1 2 3 4 5ไม่ได้หรอกเวลาปฏิบัติอยู่ปฏิบัติสนากรรมฐานอยู่เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการของไตรสิกขานั่นแหละทั้งหมดนั่นแหละนะแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยมีปีติอันนี้เป็นเรื่องชัดคนปฏิบัติเนี่ยเขาจะมีความสุขความสุขของนักปฏิบัติเนี่ยเป็นวิปัสสนูปกิเลสคือโดยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นวิปัสสนูปกิเลสปีติอิ่มใจเนี่ยอิ่มใจเนี่ยเป็นวิปัสสนูปกิเลสธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วจะเป็นอุปสรรคหรือไม่เป็นอุปสรรคมันอยู่ที่ว่าเราติดใจไม่ติดใจถ้าเราไม่ติดอยู่ตรงนี้มันก็เป็นเราก็ก้าวผ่านไปแต่ว่าเป็นธรรมชาตินะพวกเรานักปฏิบัติทั้งหลายไม่งั้นเขาจะไปส่วนบนข้ามปีปฏิบัติที่โน่นที่นี่กันหรือเขาเก็บคอร์สแล้วจะเก็บ 1,000-5,000 แค่7วัน15วันเท่านั้นเองก็ยังมีคนเข้าปฏิบัติขอให้ปัสสนาจารย์มีความเชี่ยวชาญเป็นที่น่าเชื่อถือนะระดับอาจารย์นั่นอาจารย์นี่โยมก็มีนะผมรู้นะโยมอาจารย์นั่นอาจารย์นี่นะถ้าไฮโซน่ะก็ต้องไปอาจารย์ไฮโซเขามีอยู่อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ไฮโซเขาก็มีเอาไม่ระบุชื่อละเพราะว่ากำลังถ่ายทอดสดอยู่เนี่ย เขาออกหนังสือมาด้วยยังเอาหนังสือเขามาเลยเราสู้ไม่ได้ลูกศิษย์ลูกหาเดี๋ยวโหเป็นพันเป็นหมื่นครับท่านจบด็อกเตอร์มีลูกศิษย์กี่คนเดี๋ยวมีกี่คนละลูกศิษย์ก็สันอาจารย์นะเขาเรียกอาจารย์เต็มปากเต็มคำเลยแหละปฏิบัติกันเนี่ยมันอิ่มอกอิ่มใจปฏิบัติธรรมเนี่ยความอิ่มอกอิ่มใจโดยธรรมชาติเป็นวิปัสสนูปกิเลสถ้าติดอยู่ดังนั้นก็เป็นอุปสรรคในการบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปถ้าไม่ติดก็ไม่มีปัญหาอะไร อยู่ตรงนี้นะศีลอวิปฏิสารปราโมทย์ปีติอยู่ตรงนี้ปีติอิ่มใจเราอยู่ในวัดบางทีอยู่ติดหอเลยนะปฏิจะเลยวิปัสสนาเนี่ยยังไม่ค่อยได้ตัวก็ดูโยมมาปฏิบัติประจำนะขันลูกขาวกับขาวอยู่ประจำในโอกาสพิเศษต่างๆเนี่ยผมก็จะไปจัดคอร์สเหมือนกันแต่ว่าให้ภาระมันน้อยกว่านี้หน่อยนะพาโยมไปปฏิบัติแต่ไม่ได้เก็บตรงเก็บตังหรอกแต่โยมบริจาคเองก็แล้วกันค่าอาหารค่าน้ำค่าไฟค่าเดินทางอะไรก็จ่ายกันเองก็แล้วกันนะฮะมีอยู่หลายที่เหมือนกันที่เขาจัดเป็นสถานที่เรียนรู้เอาไว้แล้วก็เจ้าของที่เขาก็อยากจะให้มีกิจกรรมเนี่ยเอาละผมว่าเลิกเป็นนักวิชาการไปทำตัวเป็นนิพพานอาจารย์ดีกว่านะน่าจะรุ่งกว่านะดูแล้วแต่ถ้าใครบ้าอย่างนี้ผมยกมาดูสามเคสนั่นเออตัวใครตัวมันด้วยไปนะผมไม่เอาด้วยนะเอาไปอยากย้ายกันไปแต่ถ้าเราไม่เที่ยวเข็น 7-8 ชั่วโมงต่อวันเขาคงไม่เป็นไรหรอกอันนี้ปรัชญาจารย์ผมก็คือผมจะบอกว่าไอ้ปรัชญาจารย์นั่นนะที่เรามอบหมายเขาไปดูแลเนี่ยก็บอกผมว่า5ชั่วโมงก็พอหน้าอาจารย์นะก็จะไปบอกเขาอย่างนี้ตรงๆก็ยังไงอยู่นะเขาก็ต้อง 7-8 ชั่วโมงไอ้ตอนกลางคืนเนี่ยผมบอกขอ3ทุ่มได้มั้ยคุณเคยบอกนะไม่ต้อง4ทุ่มโอ้ย4ทุ่มกลับไปกว่าจะอาบน้ำอาบท่าหลับนอนได้มันก็5ทุ่ม6ทุ่มก็ไปแล้วบางรายนอนไม่หลับอีกเห็นไหมตี3ซึ่งตื่นอีกแล้วมันไม่มีเวลานอนมันก็ประสาทมันก็เคร่งนะไม่ได้ก็พักผ่อนไม่เต็มที่อ่ะก็ย้อนมาตรงนี้ก็คือเรื่องความอิ่มใจเนี่ยเป็นเรื่องปกติพอนักปฏิบัติเขาได้บีมรถพวกนี้แหละมันต้องมีคนไปปฏิบัติอยู่เยอะแยะไปหมดอันที่4คือปัสสัทธิอยู่ในเส้นทางเดียวกันเหมือนกันเห็นไหมมันต่อจากปีติอ่ะสงบเย็นท่านเหล่านี้
นะเป็นวิถีชีวิตที่บางทีเราก็อิจฉานะแต่ว่าเย็นเท่าไหร่ก็ร้อนเท่านั้นอันนี้เป็นปกติอย่าไปยั่วกิเลสนะเย็นๆเนี่ยอย่าไปยั่วเขาอย่าไปให้เขาโกรธอ่ะพูดง่ายๆไอ้เหตุเกิดมาแล้วหลายปีมาแล้วเนี่ยหน้าตึกมหาจุฬามหาจุฬาเนี่ยวิปัสสนาจารย์ชกปากคนขับรถในหน้าตึกมหาจุฬานี่แหละเขาเป็นคนสงบเย็นแต่ว่าเย็นเท่าไหร่ร้อนเท่านั้นอยู่ในที่เดียวกันแต่เขาก็มีวิธีการบริหารจัดการชีวิตดีนะเขาก็จะไปอยู่ในสภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลมีกิจกรรมที่เป็นบุญอยู่ด้วยในแวดวงพวกนี้นะฮะไม่เข้าอยู่ในไปในวงสังคมที่จะไปยั่วไปตอดกิเลสเขาให้มันฟุ้งขึ้นมาก็มีหลักการวิธีการบริหารตัวเองที่ดีอันนี้อันที่สี่ปัสสัทธิมันอยู่ในขั้นไหนของผลของการปฏิบัติเนี่ยผมไล่ถึงล็อกให้ดูผลการปฏิบัติเนี่ยในวันมันอยู่ในขั้นไหนเนี่ยก่อนที่จะมีสมาธิได้สัมปัยอยู่ในขั้นนี้อันที่ห้าสุขทีนี้ผมไล่ให้เห็นถึง7เลยเดี๋ยวก็จะถึง10เลยนะผมเอาบล็อกนี้มาให้ดูเหมือนกันทั้งหมดเลยเพราะว่าพอตั้งแต่ขั้นนี้มาเนี่ยอันนี้มันเป็นวงจรของผลของการปฏิบัติของแวดวงนักปฏิบัติแวดวงนักปฏิบัติเนี่ยเขามีกิจกรรมพวกนี้แหละเป็นวงจรนะคล้ายว่าใจฝ่ายเรื่องบุญเรื่องกุศลอย่างเดียวก็จะหากิจกรรมทำบุญตรงนั้นตรงนี้ละก็เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งคือเขามีบารมีนักปฏิบัติเนี่ยถ้าเป็นวิปัสสนาจารย์ก็มีบารมีถ้าไม่ใช่วิปัสสนาจารย์อยู่ในแวดวงปฏิบัติก็อยู่ในวงการของผู้ที่ฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเป็นวงสังคมถ้าเป็นพระก็จะเป็นวิปัสสนาจารย์เนี่ยถ้าเป็นญาติโยมก็ไปสังคมเป็นกลุ่มสมาคมที่เขาทำบุญตรงนั้นตรงนี้เพื่อวัตถุประสงค์นั้นวัตถุประสงค์นี้ซึ่งเริ่มจากบุญกุศลเนี่ยก็จะเกิดความเนี่ยเห็นไหมปราโมทย์ฟูใจอิ่มใจสุขสงบเนี่ยแล้วก็จะมีความสุขแล้วก็จะมีสมาธิเสร็จแล้วก็จะเกิดความสุขความสบายใจถึงสุขที่มันเป็นวิปัสสนูปกเลกกับสุขที่อยู่ในแวดวงเนี้ยเป็นสุขที่เหมือนกันส่วนหนึ่งต่างกันส่วนสุขอันแรกนั้นเป็นสุขที่เกิดจากเริ่มด้วยบุญนะฮะสุขอันที่5เนี่ยเป็นสุขที่อยู่ในเส้นทางของพวกนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสุขสบายใจอธิโมกข์ปลงใจเชื่อปักคาหะเพียรพอดีพวกนี้มีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธศาสนาที่จะบอกว่าไม่หวั่นไหวไม่คอนแคลนเลยก็คงไม่ใช่แต่ว่าเขาละเขาเป็นคนมีศรัทธาพูดง่ายๆเรื่องบุญเรื่องกุศลทำอยู่กันเป็นประจำแต่ว่าปฏิบัติก็ไม่ได้แคร่งเคร่งอะไรแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามันเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าคนที่บารมีมากหน่อยเขาก็อาจจะมีความคิดว่าพอแล้วเป็นพระอริยะแล้วถ้า
ไม่มีบารมีถึงขนาดนั้นไม่มีบริษัทบริวารมากที่จะมาเสริมบารมีเขาก็ถือว่าอ้าวก็พอตัวแล้วนะก็นี่แหละคือผลของการปฏิบัติบางรายก็อาจจะคิดว่าได้ญาณ16แล้วพอแล้วคือมันมองกระบวนการของชีวิตออกไม่ว่าอะไรต่อมีอะไรละมันมองออกแล้วกระบวนการของชีวิตเนี่ยนะเขาก็ถือว่าเราพอตัวแล้วรักษาตัวรอดแล้วใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นความศรัทธาความเชื่อการบริหารจัดการตัวเองให้อยู่ในแวดวงของนักปฏิบัติก็ทำอยู่เป็นประจำแต่ว่าไม่ได้ถือเคร่งในเรื่องของการปฏิบัติอะไรเหมือนกับประคับประคองตัวเองไปเรื่อยจาก8ถึง10นั่นคือเหมือนจันทร์อ่ะคือเนื่องจากว่าเขาสมาธิมันเกิดอยู่เรื่อยเป็นคนมีสมาธิดีเพราะฉะนั้นสตินั้นก็ชัดเจนจิตใจเรื่องอุเบกขาเรื่องการไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมเนี่ยมันจะมั่นคงชัดเจนหนักแน่นกว่าคนปกติทั่วไปที่ผมบอกว่าเขาไม่ก็ได้ทำอะไรเพิ่มเติมมากเท่าไหร่ประคับประคองบริหารจัดการตัวเองให้อยู่ในแวดวงเป็นเชิงสัญลักษณ์ของการปฏิบัติเนี่ยเนื่องจากมีความติดใจพอใจในสภาพของตัวเองในปัจจุบันนี้วิธีคิดทัศนะท่าทีความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเหมือนกับมันลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นจุดที่จะทำให้มันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็คือตัวสุดท้ายแหละตัวนิการติดกับความติดใจนี่แหละนะฮะพอแล้วจะไปเอาอะไรมากไปกว่านี้โหมีความสุขก็พอแล้วนะสงบโลภเย็นเนี่ยพอแล้วแล้วจะมีปัญหาอะไรปัจจุบันกิเลสมันก็ไม่มีปัญหานะอย่างที่บอกก็คือเนี่ยเนี่ยไอ้แค่เนี้ยเขาแค่เนี้ยพอละแต่ว่าถ้าคนที่เขาตั้งใจจะไปมรรคผลนิพพานจริงๆเขาก็จะรู้ตัวเองตอนที่ตายแล้วนั่นแหละว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ยังต้องมาเกิดวุ่นวายอีกนี่มันไม่ใช่แล้วเนี่ยก็เสียโอกาสไปชาติหนึ่งแล้วแต่สำหรับคนที่ตั้งเป้ามรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์เพื่อที่จะไม่เวียนว่ายตายเกิดอย่างที่ว่านี่อ้าวเพราะนั้นเขาโอ้ถ้าพินิจพิเคราะห์ดูให้ดีไม่เสียเวลาไปนั่งติดใจอยู่หรอกปฏิบัติต่อเนี่ยมันบรรลุไปแล้วไอ้นี่มันเสียเวลามาอีกชาติหนึ่งแล้วก็ไม่แน่ว่าชาตินี้ชาติที่แล้วชาตินี้กับชาติหน้าชาติที่แล้วกับชาตินี้มันจะอยู่ในปริรูประเทศไหมเนี่ยมันจะไปเกิดในที่แคนซาเนียตลอดมั้งชาติต่อไปเนี่ยมันยังไงปริรูประเทศมันก็ไม่ได้แล้วนะไม่รู้มันอยู่ในศาสนาไหนแล้วสภาพสังคมมันจะเป็นยังไงไอ้นี่หมายถึงเป็นมนุษย์ด้วยกันเองนะเผลอๆจะกลายเป็นไอ้ตูกก็จะยุ่งตายแล้วหมดโอกาสเลยนะไปทำอะไรมาบ้างก็ไม่รู้มันจะไปเกิดเป็นอย่างนั้นนะเปลี่ยนกำเนิดเปลี่ยนพวกเปลี่ยนชาติไปอย่างนั้นนะมันก็เสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอ้โหรู้อย่างนี้เอาชาตินี้ไม่เสียเวลาไปติดใจหรอกอันนี้คือวิปัสสนูปกิเลสทีนี้ประเด็นว่าเกิดตอนไหนเนี่ยเอาเมื่อวันครั้งก่อนเนี่ยมาให้ดูนะ ความจริงทำไฟล์แล้วเนี่ยไม่รู้ไอ้นี่มันเป็นไฟล์ที่ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่เทคโนของตัวเองไม่ได้มันเปิดไม่ออกนะทำเครื่องหมายให้ดูชัดเจนแล้วนะไอ้ของที่อยู่ในเนี่ยของที่ในไดร์เนี่ยนะเขาบอกว่าเกิดอันที่4นี่แหละอุทยพยานุปัสสนาญาณนี่แหละญาณมันเกิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอไปถึงอุทยพยานุปัสสนาญาณก็คืออันเนี้ยเห็นความเกิดระดับแห่งเบญจขันธ์เห็นชัดว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับรู้ชัดว่าล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเนี่ยพอมาถึงตรงเนี้ยคนมันพอใจแล้วหรือเข้าใจชีวิตอ่ะชัดเจนแล้วเมื่อมันเกิดความพอใจถึงขั้นนั้นแล้วนี่มันก็เออพอแล้วเนี่ยชีวิตมันก็คงอย่างนี้นะเราก็คงจะพอทำนายว่าคือเรารู้ว่าต้องตายอยู่นะแต่ว่ามันจะลืมเป็นช่วงๆเราเนี่ยเรารู้ว่าตายอยู่แต่จะลืมความตายเป็นช่วงๆคิดว่าตัวเองจะไม่ตาย
ทำงานหาลูกหาข้ามเรียนหนังสือหาลูกหาข้ามไม่ดูคิดว่ามันจะใช้ไปชั่วนาตาปีหรือไงก็ไม่รู้เดี๋ยวมันก็จะตายแล้วทยอยตายกันเขาก็มีความชัดเจนเรื่องตรงนี้น่าจะพอแค่นี้มันก็เกิดตรงนี้หมดข้อกังวลแล้วเนี่ยมันอันที่สี่อุทยพยานุปัสสนาญาณถ้าตรงนี้ชัดเหมือนกับวางใจเบาใจแล้วมันก็จะเกิดอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง10อย่างบางช่วงบางเวลาบางกาลเทศะนั่นแหละใน10อาการอย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี่แหละมันเกิดมันเกิดตอนนี้เกิดที่ตอนที่เห็นความชัดเจนนะเห็นการเกิดดับของเบญจขันธ์เนี่ยชัดเจนเกิดตอนนี้เอาทีนี้ไปดูว่าเกิดเพราะอะไรอันนี้ นะฮะซึ่งทิศทางการวิเคราะห์เนี่ยจะมุ่งไปที่คนที่มุ่งประสงค์จะไปมรรคผลนิพพานจริงๆเนี่ย เขาถือว่าวิปัสสนูปกิเลสเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดหมายสูงสุดของเขามันไม่ใช่แค่นี้ทำให้เขาเกิดความเข้าใจผิดจะเรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิของนักปฏิบัติก็ได้ถ้ามันมาติดอยู่แค่นี้เขาไปไม่ถึงจุดหมายก็ถือว่าเป็นสิ่งชั่วร้ายสำหรับเขาเพราะฉะนั้นก็ลองมาดูนะไม่ได้มีตำราว่าไว้โดยเฉพาะแต่ว่าพยายามวิเคราะห์ให้พวกเราได้รู้ที่มาที่ไปอันที่หนึ่งเนี่ยไม่เชี่ยวชาญปริยัติสัจธรรมจะบอกว่าไม่เชี่ยวชาญไม่ได้คือไม่เรียนนะคุณใหญ่ต้องใช้คำว่าไม่เรียนนะอย่าไปบอกว่าเชี่ยวชาญเลยครับนะความจริงปรับภาษาแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นไฟล์เก่าไม่เชี่ยวไม่เรียนไม่เรียนเลยเราศรัทธาก็เข้าปฏิบัติกันเลยศรัทธาเข้าปฏิบัติกันเลยไม่มีโอกาสได้เรียนนะแต่ว่าพวกที่เรียนเนี่ยบางทีก็ไม่ไปไหนไม่ได้ปฏิบัติไอ้พวกปฏิบัติไม่ได้เรียนไอ้ปริยัติสัจธรรมเนี่ยคำว่าปริยัติสัจธรรมก็หมายถึงเรียนหลักธรรมคำสั่งสอนนี่แหละเรียนเรื่องขันเรื่องธาตุเรื่องอายตนะพวกนี้แหละเรียนปรมัตถธรรมนี่แหละจิตเจตสิกรูปนิพพานนี่แหละพวกปฏิบัติก็ไม่ได้พวกปฏิบัติก็ไม่ได้เรียนพวกเรียนไม่ปฏิบัติมันก็เลยไปคนละทางสองทางนะเอามาชนกันตัดหัวกับหางมันต่อเข้ากันจะดีบ้างฮะเอาหัวพวกปริยัติมาเสียบตัวกับพวกปฏิบัติเนี่ยนะมันไปคนละทางมันก็ไม่เชี่ยวชาญทฤษฎีตัวหลักครับไปดูเลยในสังยุตตนิกายเนี่ยในสังยุตเนี่ยเขาจัดหมวดธรรมมาเป็นลำดับสังยุตนี่นะว่าก่อนที่จะปฏิบัติมันมีวิธีการที่จะไปเกี่ยวข้องกับปรมัตถธรรมอย่างไรจัดลำดับอย่างนี้คุณต้องไปเรียนขันธ์อายตนะนะอันนี้คงฟังคนนั้นคนนี้พูดมาหลายรอบแล้วไม่พูดละบอกว่าขันธ์อายตนะเป็นอันรู้กันดูหน้าแล้วคงจะเชี่ยวชาญทั้งหมดอ่ะนะขันธ์อายตนะคุณต้องไปรู้เรื่องพวกนี้ไปเรียนมานะแต่คงไม่ถึงต้องไปนับดวงจิตเหมือนกับที่เขานับอยู่ที่แถวนี้หรอกนะดวงโน่นดวงนี้ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ต้องขนาดนั้นให้รู้สักนิดสักหน่อยว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรขันธ์คืออะไรสังขารคืออะไรอีกอย่างคืออะไรเตโชปฏิยุอาโปเตโชโยคืออะไรแค่นั้นน่ะตาหูจมูกนิ้วกายใจมันคืออะไรแค่นั้นให้พอรู้มันจะได้รู้ไม่ใช่อุปัสสนาจารย์พูดขันธ์อายตนะไม่เลยรู้เรื่องไม่เคยได้ยินเลยไปปฏิบัติอย่างเดียวนี่อันนี้ก็อันตรายมันไม่แค่วิปัสสนูปกิเลสนะมันจะเกิดอย่างที่อาตมาว่านะไอ้สามเคสอย่างที่ว่านั่นนะด้วยนะปวดหัวจะตายไปเราก็โอ้โหตื่นตกใจหมดเดี๋ยววิปัสสนาจารย์ก็เอาไฟฟ้าช็อตเท่านั้นนะ
ไม่ได้ผิดปกติไหมเอาไฟฟ้าช็อตเนี่ยยุ่งตายเลยนะไฟฟ้าช็อตเนี่ยประสาทกลับเลยแหละเหรียญขันธ์ธาตุเยตนะแล้วก็วิธีปรับโลกทัศน์ทัศนะท่าทีต่อขันธ์ธาตุเยตนะแล้วท่านพูดอย่างนี้ด้วยนะในสังยุตเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะเกิดผลอันที่3เนี่ยผลจากการเข้าใจขันธ์เยตนะก็เรียกว่าคุณค่าทางจริยธรรมมันเกิดผลขึ้นมาให้พวกนี้เป็นพื้นฐานปริยัติธรรมจะเป็นฐานของปฏิปัติธรรมตรงนี้เพราะฉะนั้นต้องไปเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาก่อนถ้าไม่เรียนมันก็โอกาสที่มันจะเกิดอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ได้ซึ่ง เป็นอุปสรรคไม่คือไม่เชี่ยวชาญไม่เรียนอันที่สองเนี่ยไม่มีอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรวิปัสสนาจารย์เนี่ยขาดไม่ได้นะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานขาดวิปัสสนาจารย์ไม่ได้นะแล้วต้องไปส่งไปสอบอารมณ์ทุกเย็นนะไอ้ผมก็บอกวิปัสสนาจารย์ว่าอาจารย์เว้นช่วงสักหน่อยได้ไหมสอบอารมณ์เนี่ยสอบมันทุกเย็นไงหลังจาก3วันผ่านไปแล้วเนี่ยทำไมสอบก็คือต้องไปรายงานความก้าวหน้าผลของการปฏิบัติให้อาจารย์ฟังส่งและสอบอารมณ์บางคนมันไม่ค่อยตั้งใจนะมันไม่ค่อยก้าวหน้านะแถมยังถอยหลังอีกนะก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปส่งหาอะไรไปส่งไม่ค่อยได้เครียดเวลาจะไปหาอุปัชฌาย์อาจารย์ตอนเย็นๆนะวันนี้เอาอะไรไปส่งดีวะเมื่อวานก็พูดเรื่องนี้แล้วอาจารย์ก็ขยันขยอนแล้วก็ถามเรื่องถามโน่นถามนี่นะฮะบางอาจารย์เนี่ยก็เป็นข้อกังวลของลูกศิษย์ลูกหามันเป็นปริโภชน์มากกว่าเราบางอาจารย์นะนานๆก็สอบทีได้ไหมนะก็สอบอารมณ์กันแต่ว่าประเด็นนี้ก็คือกำลังบอกว่าอาจารย์วิปัสสนาจารย์เนี่ยจำเป็นสำหรับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต้องหาอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรไปอ่านกัลยาณมิตรธรรม7ประการเพิ่มขึ้นนะปิโยครุภาวนิโยวัตตาจะวจนะคโมคัมภีรัญจกถังกตาโนจัตถาเนนิโยชะเยไปอ่านนิสุทธิมรรคก็นะพวกที่ได้ประโยค8ประโยค9น่ะไปอ่านนั่นแหละเค้าอยู่ตรงนั้นแหละเค้าพูดนั่นแหละวิปัสสนาญาณที่เป็นกัลยาณมิตรคุณสมบัติเป็นอย่างนั้นน่ารักน่าเคารพน่ายกย่องพูดเป็นรู้จักฟังไม่ใช่ไปพูดอย่างเดียวฟังลูกศิษย์พูดด้วยนะเรื่องของครูบาอาจารย์ตัวให้ดูอันนี้ในแวดวงพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงวางเป็นหลักเป็นประเพณีเอาไว้เลยว่า 5,000 ษาแรกอย่าอยู่ห่างจากครูบาอาจารย์อันนี้คือระบบการดูแลกันของศิษย์ของอาจารย์ของอาจารย์ของศิษย์ของพระในพระพุทธศาสนานะ5พรรษาแรกเนี่ยระบบต้องอย่างนี้อุปัชฌาย์คู่กับสัตถิวิหาริกอาจารย์คู่กับอันเตวาสิกบางทีก็ไขว้คู่กันนะอุปัชฌาย์กับสัตถิวิหาริกก็คือผมเป็นอุปัชฌาย์อาตมาเป็นอุปัชฌาย์บวชให้เนี่ยแว่นเนี่ยเป็นสัตถิวิหาริกของอาตมาแต่ถ้าวันดีคืนนี้ไปบวชกับใครหมดแล้วก็มาขออยู่อันนี้เป็นอันเตวาสิแต่ถ้าประเด็นสำคัญก็คือถ้าไม่ยังบวชไม่เกิน5พรรษาเนี่ยต้องอยู่ในสายตาของครูบาอาจารย์โดยที่อาจจะเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานหรือไม่ใช่นักปฏิบัติอันนี้เป็นประเพณีเฉพาะเลยถ้าเป็นเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยยิ่งต้องอยู่ใกล้ชิดกับวิปัสสนาจารย์เพราะว่าท่านก็จะวิเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหาว่าเป็นคนลักษณะนิสัยยังไงจะต้องปฏิบัติกรรมฐานอย่างไร
มันไม่ใช่หลักสูตรของพวกเรานะที่เอาไปปฏิบัติแบบเดียวกันทั้งหมดเลยอ่ะไม่รู้ท่านจริตอะไรนะเอาไปปฏิบัติกายอานาปานสติกายกตาสติอย่างเดียวอ่ะแล้วท่านจริตอะไรเรายังไม่รู้ว่าเราจริตอะไรแต่วิปัสสนาจารย์ระดับนั้นถ้าเป็นสมัยพระพุทธเจ้าก็คงเป็นพระอรหันต์อรหันต์น่ะนะโบราณอาจจะไม่เป็นพระอรหันต์อรหันต์แต่ว่ามีความเชี่ยวชาญจริงๆทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติทั้งประสบการณ์อ้อมประสบการณ์ตรงไม่ถึงขั้นเจโตปริยญาณก็ใกล้ๆเจโตปริยญาณแหละเห็นหน้าแล้วก็พอจะรู้ว่าจริตอะไรนะพระคุณเจ้าเดินเข้ามาเต้าห่มจีวรเนี้ยอย่างนี้เนี่ยตัวหอมๆสักหน่อยเนี่ยไอ้นี่ราคะจริตแง่ๆเลยแล้วก็พอรู้แล้วจะให้อะไรก็มาให้อสุภกรรมฐานสิเอาไปไปนั่งริมป่าช้าจะคอยดูว่าเขาจะเอาซากศพมาทิ้งเมื่อไหร่กำหนด10ระยะถ้าเป็นพวกเข้าวัดนั้นออกวัดนี้เข้าวัดนั้นออกวัดนี้เฮ้ยมันไอ้พวกศรัทธาจริตนะนุ่งขาวห่มขาวอยู่เรื่อยเนี่ยอันนี้ให้อะไรดีโอ้อนุสติกรรมฐาน6ข้อแรกชวนสวดมนต์อย่างเดียวไม่ต้องไปนั่งกรรมฐานที่ไหนหรอกไอ้เนี่ยพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอะไรเนี่ย5 6ข้อแรกอ่ะอ่ะสวดมนต์เป็นหลักอะนะธรรมะสวดมนต์เป็นหลักมันก็เพิ่มพูนศรัทธาเขาพอละเหลือเฟือละถ้าพวกที่ดูจะเฉลียวฉลาดเป็นพวกที่มีประเด็นเยอะตั้งข้อสงสัยอะไรเยอะอะไรพวกเนี้ยนะปวดรู้ฉลาดเนี่ยโอ้มันต้องให้พวกนี้สิฮะทำท่าเอามีดจะฟันคอเราเลยนะไปหาดูไอ้ที่อย่างในมรณสติเนี่ยความตายเอากรณีเรื่องของความตายเรื่องพวกเรื่องมิพานเรื่องเนี้ยเรื่องธาตุสี่เรื่องหนักๆเนี่ยมาสอนไปพิจารณาใช่ไหมถ้าวิตกจริตก็ให้อานาปานสติกสิณอันนี้ไม่รู้ว่าเราจริตไหนเลยไปเหมาเข่งเลยมันกรรมฐานเดียวนั่นแหละเอาละได้บ้างไม่ได้บ้างผมว่ามันก็เหมาะแล้วที่จะวิปลาสไปอย่างที่ผมว่านั่นนะเพราะว่าบางรายนี่เอาก็ไม่เป็นไรพวกท่านก็เสี่ยงเอาเองก็แล้วกันว่าจะไปยังไงนะดูแล้วเพราะว่าไม่ได้วิเคราะห์กันก่อนนี่มันก็แบบมีพรีเทสพอสเทสอ่ะนะผมว่านะเนี่ยก็ถ้าได้ปรัชญาจารย์ที่เป็นกัลยาณ์คำว่าวิกัลยาณมิตรเนี่ยมันคำว่าวัตตาวจนะปิโยครุภาวนิโยตาวจนะโนจัตถานินิโยชะเยมันชัดอยู่แล้วว่าในนั้นเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน7อย่างเอาพวกเราก็บางทีปรัชญาจารย์ท่านก็ไม่ได้เชี่ยวชาญถึงขนาดนั้นก็พอได้เอาก็ถือว่าเป็นกัลยาณมิตรระดับหนึ่งก็แล้วกันนะอันนี้สาเหตุอันที่2อันที่3เนี่ยความไม่สมบูรณ์ของปฏิปัติสัทธรรมอย่างที่ว่านั่นก็คือเรามีฐานของศีลสมาธิไม่ค่อยพอนะไปปฏิบัติบางที่บางแห่งเนี่ยจะถูกผีหลอกอยู่เรื่อยนะคือศีลความจริงผมว่ามันไม่ใช่ผีเผลอมันเป็นวิปลาสนี่แหละไม่สำรวมไงไปพี่เลนน่ะพูดง่ายไอ้พวกชอบพูดลามกจกกระเปก็ไปเล่นไปพี่เลนน่ะในป่าในเขาอ่ะอย่าว่าเลยเนี่ยอยู่ไอ้บางแคในศูนย์ปฏิบัติเนี่ยพวกเด็กยังวิ่งป่าลาบมาแล้วนะไอ้พวกเด็กมหาลัยข้างนอกผมได้ข่าวนะหลายปีมาแล้วนั่นแหละคือพวกเด็กมันก็ไปชอบเล่นมันไม่สำรวมไงขาดศีลน่ะ
มันก็ไปเห็นแปลกๆแล้วมันก็มาออกมันก็ผีหลอกอ่ะพูดง่ายๆนะมันก็เกิดวิปลาสอ่ะอย่างที่ว่าเนี่ยนะมันไม่สมบูรณ์ผมจึงให้ดูไงวันก่อนน่ะที่ผมพาเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยอันนี้คืออะไรศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิ2อันเนี่ยมันไม่แข็งไม่พอความบริสุทธิ์ของศีลน่ะ2อันเนี่ยมันเป็นฐานใหญ่เนี่ยยังไม่ต้องไปเอาอันอื่นนะเอาศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์ของศีลจิตตวิสุทธิความบริสุทธิ์ของจิต2อันนี้เป็นฐานทิฏฐิวิสุทธิมันจะเริ่มเป็นวิปัสสนาความบริสุทธิ์ของความรู้เห็นเนี่ยเป็นวิปัสสนาทำไมผมถึงบอกว่าศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิมันเป็นฐานใหญ่ท่านดูตรงนี้มันเป็นรากของวิปัสสนาศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิเนี่ยเป็นรากของวิปัสสนารากมันไม่มีนะผลมันก็งวนแงนไปเรื่อยนะมันไม่มั่นคงไงอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันความไม่สมบูรณ์ของปริยัติสัทธะปฏิปัติสัทธะเนี่ยศีลสมาธิเนี่ยไม่มั่นคงพอนะไม่มีรากแต่ถามว่าพวกเราไปปฏิบัติจริงๆต้องได้ขนาดนี้ผมไม่ต้องขนาดนี้แต่ว่าให้มีกุศลเจตนากันแล้วกันคือสำรวมอ่ะสักหน่อยนะไม่จะไปเฮฮาไปเรื่อยก็จะเกิดได้นะ มันก็จะเห็นโน่นเห็นนี่แปลกๆซึ่งถ้าพวกที่มีความสมบูรณ์แล้วไปปฏิบัติเนี่ยไปติดใจตรงนั้นเนี่ยเป็นวิปัสสนูปกิเลสถ้าไม่สมบูรณ์อย่างที่ว่านี้นะเกิดแสงวูบวาบมาผมว่าที่ได้วิ่งขึ้นเขาเนี่ยบางทีอาจจะนึกว่าตัวเองห่อได้นะคือจะไปบนยอดเขาแล้วก็จะห่อคงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ก็ไปตามลงมาทำได้อาจจะห่อก็ได้ตัวมันเบาถึงปีติมันเกิดแสงวูบวาบนึกว่าห่อในตัวมันเบาไปหมดจะไปแล้วอันนี้สีเลือดจิตแต่วิสติเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะ เมื่อกี้ดูสีเลือดสุดที่จิตแต่วิสติอันนี้สืบเนื่องวิปัสสนาสรีระร่างของวิปัสสนาแต่ว่าไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวโดยตรงแต่ว่ามันสืบเนื่องกันเอาแค่ศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิความบริสุทธิ์ของศีลกับความบริสุทธิ์ของจิตบริสุทธิ์ของศีลก็หมายถึงว่าปาริสุทธิศีล4นี่แหละบริสุทธิ์ไปอ่านเพิ่มเติมเอานะปาริสุทธิศีล4อ่ะคือศีลที่เป็นข้อศีลที่เป็นการสำรวมกายวาจาศีลที่เป็นเรื่องของการแสวงหาเรื่องอุปโภคบริโภคมาโดยทางสุจริตยุติธรรมศีลที่เป็นเรื่องของการพิจารณาก่อนใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคคำนึงถึงคุณค่าแท้มากกว่าคุณค่าเทียมไอ้ที่ถูกผีหลอกเห็นโน่นเห็นนี่ก็เพราะว่าขาดอินทรีย์สังวรศีลคือการจัดระเบียบกายวาจานี่แหละชอบพูดสนุกสนานเฮฮานะโดยธรรมชาติโบราณเข้าป่าเขาก็ห้ามพูดถึงผีอยู่แล้วนะอย่าไปพูดถึงผีถึงเสือถึงช้างถึงงูสัตว์อันตรายทั้งหลายเวลาเข้าป่าเนี่ยอันนี้เป็นเคล็ดลับโบราณไอ้นั่นก็จะเล่นกันก็แก๊กก็แก๊กไปเรื่อยนะมันก็ขาดศีลวิสุทธิสิเมื่อไม่มีศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิมันก็ไม่ครบถ้วนเนี่ยมันก็ไม่เป็นฐานที่สำคัญแต่อันนี้มันสืบเนื่องมันไม่ใช่โดยตรงนะอันที่4อารมณ์แห่งสมถะและวิปัสสนาเนี่ยมาเกี่ยวพันกันทำให้เกิดความสับสนวิปัสสนาจารย์ท่านก็บอกเลยว่าการยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยอย่าให้จิตเป็นสมาธิมากอย่าเอา
รูปฌานอรูปฌานถ้าเป็นพวกที่ได้ฌานสมาบัติยาวรูปฌาน4อรูปฌาน4มาเกี่ยวพันต้องคลายออกใช้วิปัสสนาใช้สมถะอย่างอ่อนๆมาเป็นฐานในการพิจารณาขันธ์5โดยความเป็นไตรลักษณ์อันนี้เป็นสำนวนนิยมของวิปัสสนาจารย์เลยนะเราก็ดูไม่ออกว่าขนาดไหนว่าสมถะอ่อนๆนี่มันขนาดไหนเพื่อมาเป็นฐานในการพิจารณาขันธ์5โดยความเป็นไตรลักษณ์มันขนาดไหนแม้ถ้าเราได้ฌานสมาบัติมาขนาดนั้นมันอ่อนๆไม่ได้แล้วมันชอบนะติดใจอ่ะคนได้รูปฌานอรูปฌานสมาบัติบางทีมันคลายยากอ่ะเพราะว่านะถ้าเป็นพวกโยคีฤาษีชีพายอินเดียโบราณก็พวกนั้นก็ไปนึกระลึกชาติแข่งกันไปห่อแข่งกันแล้วมันเป็นความสะใจอย่างหนึ่งนะได้ฌานสมาบัติเนี่ยความสะใจอย่างจะหาเรื่องเข้านิโรธสมาบัติอยู่เรื่อยเลยนะไปปลีกนะไปปลีกเวกนั่นแหละก็เอามาพันกันคือเอามาเป็นฐานมากเพราะฉะนั้นผลจากสมถะมันก็เกิดในขณะที่ปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมันก็เกิดได้อันนี้อันที่สี่อันที่ห้าเนี่ยคงจะเป็นเรื่องของจินตนาการเกินเหตุนะผมว่านะคือชอบคิดชอบฝันอยู่เลยใจมันไปนั่นเนี่ยผมถามวิปัสสนาจารย์นะไอ้กรณีที่เอาหัวลงดินเอาขาวชี้ฟ้าเนี่ยมันคืออะไรอ๋อไอ้นี่สมาธิมันดิ่งอาจารย์พอจิตมันไปลึกแล้วก็มันก็ไปสร้างโลกสร้างอะไรเป็นตัวของเขาเองนะจินตนาการไปเรื่อยสติมันชัดสมาธิมันดิ่งแล้วก็สติมันชัดก็มองเห็นมันมองเห็นโน่นนี่นี่ประกอบกับเวลาให้ดูอันนี้นะเวลาอารมณ์เข้ามาเนี่ยตื่นอยู่ก็จริงนะเข้ามาทางตาทางหูชัดๆอารมณ์ชัดๆสองอย่างเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วก็ไปนึกไปฝันไปสร้างจินตนาการขึ้นมาเพิ่มเติมใส่สีตีไข่มันก็เกิดอาการขึ้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าปล่อยให้จิตมันทำงานในมโนทวารมากกว่าในปัญจทวารจะไปบอกว่าฝันกลางวันก็คงไม่ใช่นะไม่ถึงขนาดนั้นจะไปบอกว่าชอบพวกชอบมโนเหมือนปัจจุบันนี่คงไม่ใช่ล่ะคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเวลารับอะไรเข้ามาเนี่ยชอบเก็บไปสร้างฝันส่วนตัวอยู่เรื่อยอารมณ์ต่างๆเนี่ยเนื่องจากมีฐานของสมาธิอยู่แล้วไงก็สร้างปั๊บแล้วมันก็จะเกิดแสงตาเกิดปีติเกิดโน่นเกิดนี่คิดเอานะว่าตัวเองได้คุณวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเหตุได้นะบจิตเนี่ยมันทำงานอยู่สองกระแสนี่แหละถ้าตื่นอยู่มันก็ปกติเนี่ยแต่มันวิ่งในเส้นทางเดียวกันนี่แหละปัญจทวารตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละช่องทางนี้หลับมันก็วิ่งช่องทางใจแต่ส่วนที่จะนำไปสู่การเกิดโน่นเกิดนี่ที่เรียกว่าเป็นนิพพานูปกิเลสน่าจะเป็นเรื่องของรับเข้ามาแล้วก็ขณะที่ตื่นอยู่ก็ให้มันทำงานในช่องทางของมโนทวารมากกว่าในช่องทางของปัญจทวารอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุได้นะเนี่ยเวลารับอะไรก็มาจินตนาการต่อแล้วจินตนาการต่อแล้วนะเกิดจากภูมิญาณก็จินตนาการต่อเกิดโสตวิญญาณก็จินตนาการต่อเก
เกิดคานวิญญาณก็จินตนาการต่อน่ะแล้วจะไปจนถึงกายวิญญาณจินตนาการต่อคือท้ายที่สุดเอามาใส่ในมโนวิญญาณเอามาบวกกับตัวมโนวิญญาณโดยรูปของการจินตนาการอย่างที่ว่านี่แหละก็นี่อันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุเนี่ยผมให้ดูช่องทางของปัญญา ที่จะพัฒนาไปนะบล็อกมันเป็นอย่างนี้การรับรู้เนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยรับรู้เข้ามาเนี่ยเป็นข้อมูลความจำความเข้าใจสังเคราะห์วิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยเกิดความรู้แล้วเป็น knowledge แต่จะพัฒนาไปสู่ปัญญาเนี่ยมันต้องมีจินตนาการสร้างจินตนาการเข้ามานะฮะต้องมีจินตนาการอันนี้มีจะจินตนาการมันก็สร้างโลกส่วนตัวอันนี้คนทั่วไปนะก็จะเป็นอย่างนี้เห็นแต่ความคิดฝันแผนเยอะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จสักทีแล้วต้องเป็นนักปฏิบัติดินะมันมีผลของการปฏิบัติอยู่แล้วอย่างที่ว่านะก็คือปฏิบัติเนี่ยมันมีผลบนเส้นทางอย่างที่ชี้ให้เห็นมาตั้งแต่ศีลอวิปฏิสารปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขนะมันอยู่บนเส้นทางมันได้ผลอย่างนั้นอยู่แล้วเขาก็ไปเก็บอารมณ์พวกนี้ไปจินตนาการไปสร้างโน่นสร้างนี่อันเนี้ย ทำให้หยุดอยู่เป็นวิปัสสนูปกิเลสไม่ก้าวต่อไปซึ่งไม่ว่าปัญญานะอินทิวชั่นการยังเห็นหรือวิสดอมปัญญาของนักวิชาการของคนศึกษาทั่วไปกับของนักปฏิบัติเนี่ยก็คล้ายๆกันนักวิชาการที่นักคิดนักวิชาการที่ไปไม่ถึงฝั่งจริงๆว่าบางทีก็มาอยู่แค่ไอ้ตัวจินตนาการนี่แหละเหมือนกันคล้ายๆกันนะเป็นวิปัสสนูปกิเลสของนักคิดนักวิชาการเหมือนกันเป็นตรงนี้นะเส้นทางมันเป็นอย่างนี้ไปสู่ประเด็นสุดท้ายการแก้วิปัสสนูปกิเลสเนี่ย ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะใช้หลักมหานประธานแก้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยแก้ยังไงก็คงมีเป็นประเด็นอย่างที่นำข้อมูลมาให้ตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละก็คือแก้ตรงที่มันเป็นสาเหตุนั่นแหละเหมือนกันนะให้หาวิปัสสนาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรซะเพียงแต่ว่าถ้าประเพณีของการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีเวลาอยู่ด้วยกันนะไปอ่านขั้นตอนของคนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติในวิสุทธิมรรคเนี่ยเขาจะไล่ตั้งแต่เรื่องการตัดปริโพธิ์เรื่องการหาสถานที่เรื่องการหาวิปัสสนาจารย์เรื่องการศึกษากันและกันนะว่ามันไปกันได้ไหมต้องอย่างนั้นให้อาจารย์ได้มีเวลาศึกษาจริตลูกศิษย์ลูกหาในขณะเดียวกันให้ลูกศิษย์ลูกหาได้มีเวลาศึกษาอาจารย์ก่อนว่ามันจะไปได้หรือไม่ได้นะมันพอๆกับหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นี่แหละวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยคล้ายๆกันแต่ว่าเมืองไทยไม่เท่าไหร่นะยังพอแก้ได้แต่ถึงขนาดนั้นก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะไม่ใช่ถูกจริตกันแล้วเอ้าคนนี้แหละเป็นที่ปรึกษานะปวดหัวตาเลยคณะบดีไม่แก้ปัญหาให้นะลูกศิษย์กับที่ปรึกษาทะเลาะกันเนี่ยมีปัญหามากแต่ถ้าต่างประเทศเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องคอขาดบาดตายนะถ้ามีปัญหากับที่ปรึกษาโอ้โหเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเลยแหละเรียกว่าไม่จบอะหมดอนาคตแล้วนะลาออกไปจะออก จากคนนี้ไปคนอื่นก็ไม่กล้ารับนะเพราะว่าอยู่ในคณะเดียวกันที่บัณฑิตวิไลยังจะพอได้นะไปลาออกจากคนหนึ่งมาเอารองวิชาการเป็นที่ปรึกษาอันนี้พอได้เพราะว่าคนนั้นคงไม่กล้าถือเท่าไหร่นะ
ก็ทำให้อยู่สองหลายๆแคสทำอยู่เอาวันนี้ปัญหาเลยอย่างนี้พอได้แต่ว่าถ้าไอ้ที่ไปมีปัญหาอยู่นั่นใหญ่กว่ารองวิชาการทำไงอ่ะแล้วใครจะไปกล้ารับอ่ะก็มีปัญหาพอๆกันต้องฝึกเนี่ยเพราะว่ามันต้องจับตัวบางตายนะอุปัฏฐากจารย์กับลุศิษย์เขาประกบกันตั้งแต่ต้นจนจบเลยเขาไม่ได้เปลี่ยนบ่อยหรอกไม่ใช่เทอมนี้เอาคนนี้อีกเทอมเอาอีกคนหนึ่งนะไม่ใช่เหมือนกันเปลี่ยนอยู่เรื่อยอุปัฏฐากจารย์เราเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นก็ให้เวลาศึกษาจริตกันและกันแล้วใครจะเป็นคนวิเคราะห์จริตให้กรรมฐานก็วิปัสสนาอาจารย์พี่จะเป็นคนวิเคราะห์จริตแล้วให้กรรมฐานต้องให้เวลาท่านถ้าเป็นพระอรหันต์อรหันต์ก็ไม่ต้องให้เวลามากพอได้เพียงแต่ว่าลูกศิษย์จะเข้าดังได้ไหมไม่ใช่พระอรหันต์เป็นพระอรหันต์แล้วทุกคนมาเข้าได้หมดมันไม่ใช่นะนิสัยกับพระอรหันต์มันต่างคนละอันกันนะก็มันไม่ถูกสอนศีลมันไม่กินกันอ่ะลูกศิษย์ดูหน้าแล้วพระอรหันต์กับพระอรหันต์เจอมันไม่ถูกชะตาผมอ่ะผมก็ไม่เอาเออมีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่พระอรหันต์ทุกคนชอบหมดไม่ใช่นะเออมันต้องอย่างนั้นใช่มั้ยท่านเออมันไม่ใช่ชอบหมดอ่ะเพราะฉะนั้นดูว่าชอบแต่อยู่ไปสักพักนึงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนก็ต้องมาเริ่มอารมณ์กรรมฐานใหม่ถ้ามันถูกจริตเนี่ยให้กรรมฐานถูกจริตแล้วความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ดีมันก็ไปได้วยกันได้ให้คำแนะนำความจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติวิปัสสนูปกิเลสหรอกมันเกี่ยวกับผลว่าถ้ามันถูกจริตกันกรรมฐานถูกจริตความก้าวหน้าในการปฏิบัติก็ดีเกิดวิปัสสนูปกิเลสอาจารย์ก็ยินดีพอใจที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องลูกศิษย์ก็ยินดีพอใจที่จะเข้าไปหาความสัมพันธ์มันดีมันแก้ได้แต่ความสัมพันธ์ไม่ดีมันจะไปแก้ได้ยังไงอ่ะบางทีคิดไปอย่างพูดไปอย่างรู้แล้วนะว่าแก้อย่างนี้มันถูกแต่ว่าก็ไม่ค่อยถูกกันอ่ะไม่ถูกชะตาแก้อย่างเนี้ยแก้ได้ให้อารมณ์กรรมฐานข้อนี้แก้ได้ถ้าให้ข้ออารมณ์กรรมฐานข้อนี้อาการหนักกว่าเก่าก็ไปให้อารมณ์กรรมฐานที่จะทำให้อาการหนักกว่าเก่านั่นแหละทำไงทำไมปัตนาอาจารย์ทำงานก็ไม่รู้แล้วมันไม่ถูกกันนะเพราะฉะนั้นหาอาจารย์หาปัตนาอาจารย์ที่เป็นกัลยาณมิตรวิเคราะห์จริตและให้กรรมฐานที่ถูกกับจริตจะได้เรียนกรรมฐานที่มันถูกจริตนะสองคือปรับอินทรีย์นี่แหละอันนี้ได้ผลชัดที่แก้สองเคสอย่างน้อยสองมากถึงสามเคสด้วยนะที่ยกมาให้ดูใช้วิธีปรับอินทรีย์นี่แหละแต่การปรับอินทรีย์ไม่ใช่ให้ไปทำหน้าที่การงานปกติทั่วไปคือเอาไปสำนักปฏิบัตินี่แหละอารมณ์สภาพแวดล้อมมันจะได้อยู่แบบนั้นคือเขาเกิดจากอารมณ์ของสำนักปฏิบัติกรรมฐานการปฏิบัติกรรมฐานก็ให้เขาไปอยู่ในสำนักปฏิบัติไปแก้ตรงนั้นอารมณ์มันจะได้ไปด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่สมาธิมันส่วนมากเกิดจากสมาธิมากเอาวิริยะมาแก้เอาคนก็ไปทำงานจาก8ชั่วโมงเป็น20ชั่วโมงเป็นไงปล่อยให้เขาไปทำงานหน้าที่การงานที่ทำงานเขาปกติมันก็ไม่ใช่นะมันต้องเอาไปสำนักปฏิบัติเอาไปอยู่ในบรรยากาศมันจะได้เสริมกันไปล้างถ้วยล้างชามล้างห้องน้ำห้องสุขาไปยกอาหารเสิร์ฟพระไปรดน้ำต้นไม้อย่างกรณีที่ไปนั่งพี่ห้องพระแล้วก็เรียกให้ลูกเมียมากราบไอ้นี่ผมไปเยี่ยมครั้งหนึ่งที่พัดทันตานั่นแหละอ๋อเขาให้รดน้ำต้นไม้ทั้งวันเพราะว่าต้นไม้เยอะเออไปรดน้ำต้นไม้อยู่หนึ่งเดือนแล้วก็ให้อาจารย์วิปัสสนาจารย์ไปเยี่ยมอยู่ด้วยอันนี้หายปกติโล่งใจไปเนี่ยนี่ครับปรับอินทรีย์นะ
กรณีนี้ปรับอินทรีย์นะปรับวิริยะให้ลดตับสมาธิให้ลดลงเอาวิริยะนะวิริยะกับสมาธิใช่ไหมศรัทธากับอะไรนะศรัทธากับปัญญาเอาวิริยะกับสมาธิให้ทำกิจกรรมเป็นการเอ็กเซอร์ไซส์อยู่เรื่อยตอนเช้าก็ไปช่วยแม่ครัวทำครัวเลี้ยงพระยกอาหารเสิร์ฟเสร็จจากนั้นก็มารดน้ำต้นไม้อันนี้เป็นภารกิจปกติเลยนะเขาให้ไปทำวิปัสสนาจารย์เขาไปบอกคนที่นั่นว่าตารางเวลาของคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ทำอยู่ตรงนั้นอ่ะจนกว่าจะดูว่าอาการปกติถ้าไม่งั้นถูกฟ้องแย่เลยนะสามีเขาเสียคนอ่ะเราเป็นทุกข์มากเลยคณะบดีช่วงนั้นโอ้แย่เลยโอ้จะเอาไงกลับมาเนี่ยผมโล่งใจมากเลยนะเจ้าคนเนี่ยเจ้าคนล่าสิทธิพวกนี้เราเนี่ยเป็นคนไปช่วยดูแลให้นะจนอาการปกตินี่แหละปรับอินทรีย์ครับท่านเอาแล้วที่เกิดอาการผิดปกติมันเกิดจากวิปัสสนูปกิเลสมันก็อยู่ในข่ายของวิปัสสนูปกิเลสนี่แหละตั้งแต่ว่าเมื่อกี้เนื่องจากว่าเวลาไม่พอนะมีธุระนะก็เลยข้ามตรงนั้นมาคือพวกเนี้ยว่าสร้างจินตนาการเกินเหตุเสร็จแล้วมันมีอำนาจกิเลสอะไรบางอย่างเข้ามาเขาก็อยากจะเป็นนู่นเป็นนี่วางตัวเป็นนั่นเป็นนี่อันนี้แหละมันเกิดมิจฉาทิฏฐิพวกเนี้ยเอามันเกิดได้ยังมันเกิดจากที่เขาเห็นแสงสว่างเขาอย่างรู้เขาอะไรว่าแวบๆที่ว่านั้นเป็นนิพพานุกิเลสอันนั้นเป็นฐานนะแล้วก็มาจินตนาการเพิ่มแล้วก็เขามีความอยากเข้ามากิเลสมันเข้ามาแทรกเขาก็พยายามวางบทบาทฐานะของเขาอย่างที่ว่านั่นแหละมันจะมีอะไรก็อยากจะเป็นผู้วิเศษอ่ะเป็นเจ้าลัทธิไปจัดห้องพระนะเสร็จแล้วก็ไปนั่งให้คนมาไหว้ตอนแรกมันยังไม่มีใครก็เอาลูกเมียก่อนนะต่อไปก็เรียกคนอื่นมาเนี่ยนะไม่ยกเคสอื่นๆด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลามปามไปนะเพราะไอ้มีหนักยิ่งกว่านี้ก็มีหมดนะแต่ว่าอาการคล้ายๆกันเนี่ยนะคล้ายๆกันเนี่ยไปสร้างโรคส่วนตัวที่บ้านแหละเราก็พยายามสังเกตเราว่าตอนนี้เราเริ่มสร้างโรคส่วนตัวที่บ้านหรือยังนะไปกั้นห้องต่างหากอะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่รวมกับคนอื่นนะกินข้าวก็ไม่ไปกินรวมแล้วพวกนี้มันสกปรกไม่ค่อยสำรวมท่านต้องกินอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านนั่นแหละนะเป็นพระก็ฉันแล้วตอนนี้เริ่มมองดูถูกไอ้นี่ฉันนอนฉันนี่ไม่ค่อยใครมีใครมาประเคนเลยเว้ยท่านเริ่มดูถูกเราอย่างนี้อาจจะเริ่มไปแล้วนั่นน่ะนะจะประเคนอยู่เรื่อยอะไรเนี่ยเนี่ยได้ผลนะอันที่สองเนี่ยเขาปรับอินทรีย์อันนี้แหละนะจะมีหลักๆอันนี้แก้โดยประหารนะประธานคือระวังไม่เกิดขึ้นหรอกอีกทำยังไงก็อันนี้แหละเอาอันแรกมานั่นแหละเพราะฉะนั้นเราดูเป็นขั้นเป็นตอนไปนะเรื่องปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยอย่าเพิ่งไปหวังมรรคผลนิพพานดิ่งไปเสียทีเดียวว่าเป็นขั้นเป็นตอนไปเรียนปรมัตถธรรมพอให้รู้เรื่องขันธ์ธาตุอายตนะดูอาจารย์ที่ปรึกษาที่เหมาะที่ควรเข้ากันได้มีความรู้ที่วิปัสสนาจารย์เนี่ยให้เข้ากันได้แล้วก็ดูว่าพอมีความรู้อยู่บ้างมีความเชี่ยวชาญอยู่มีความเป็นกัลยาณมิตรถ้าเป็นสมัยพุทธกาลที่วิปัสสนาจารย์ท่านเป็นพระอรหันต์อรหันต์ก็สามารถส่งกระแสจิตที่สมบูรณ์ของท่านเนี่ยไปช่วยเยียวยาแก้ไขไปเพิ่มพูนให้กำลังใจถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ใช้จักรพรรณรังสี
ระดับนั้นแต่ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ก็มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญท่านก็จะได้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องที่ดีนะไปปฏิบัติที่ไหนอย่างไรเนี่ยดูเรื่องของศีลสมาธิโดยเฉพาะเรื่องศีลเนี่ยให้ดีเรื่องของการจัดระเบียบตัวเองให้เรียบร้อยดีงามคือไปปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยพวกเราบางทีคาดว่าจะได้มรรคได้ผลขั้นนั้นขั้นนี้กลับมาเนี่ยมันไม่เป็นถึงขนาดนั้นแต่ว่าเราได้ศีลบารมีขันติบารมีวิริยะบารมีกลับมาเอาแค่นั้นก็พอละนะฮะขอให้มีกุศลเจตนานะทำปฏิบัติจะทำให้สมบูรณ์ใช้สมถะพอประมาณเพื่อเป็นฐานของวิปัสสนาเอาแต่พอประมาณคือถ้า เป็นพวกที่เป็นวิปัสสนาญาณนิกพวกที่เริ่มจากนามไปหารูปไอ้นี้เขาต้องใช้สมถะเต็มที่แน่นะแต่พวกที่เริ่มจากรูปไปหานามเนี่ยอย่างคนปกติทั่วไปที่วิปัสสนาจารย์นิยมให้คำแนะนำเนี่ยไอ้นี่ใช้สมถะพอเป็นประมาณแล้วการสุดท้ายคือปรึกษาใกล้ชิดกับวิปัสสนาจารย์อย่างต่อเนื่องวิธีแก้มันก็เป็นอย่างนี้แหละคือเอาตัวที่มันเป็นสาเหตุนั่นแหละมาเป็นหลักในการแก้แต่ว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยตัวเรื่องวิปัสสนูปกิเลสไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องที่เกิดเป็นปกติในแวดวงของนักปฏิบัติแต่มันเป็นอุปสรรคต่อการก้าวจากปีติไปสู่จากปัตติไปสู่สมาธิจากสมาธิไปสู่ปัญญาจากปัญญาไปสู่นิพพิทาจากนิพพิทาไปสู่วิราคะจากวิราคะไปสู่วิมุตติจากวิมุตติไปสู่วิสุทธิจากวิสุทธิไปสู่นิพพานมันไม่ทำให้เราก้าวไปต่อสำหรับนักปฏิบัติที่ประสงค์จะได้นิพพานแต่พวกเรานี่ประสงค์แค่ปริญญาโทก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วนะแล้วก็ไปปฏิบัติก็เกิดความสุขอุ้ยได้ปีติใช่ไหมปฏิกิปัสสธิมาเนี่ยพอแล้วเป็นพลังมหาศาลสำหรับชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักๆเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนูปกิเลสนะซึ่งก็เกี่ยวพันจากวิปัสสนากรรมฐานโสรสยานวิปัสสนูปกิเลสเป็นผลของการปฏิบัติกรรมฐานโดยเฉพาะวิปัสสนากรรมฐานทั้งนั้นถือว่าเป็นการเรียนข้อมูลในเชิงปริยัติเพื่อเอาไปเป็นเครื่องมือเผื่อว่าวันหนึ่งเราจะเป็นวิปัสสนาจารย์ไม่ว่าจะเป็นพระหรือคฤหัสถ์ญาติโยมบางทีโยมนี่แหละเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีชื่อเสียงมีลูกศิษย์ลูกหามากกว่าพระอีกปัจจุบันนี่ก็ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดๆอยู่แล้วนะไปจัดโปรแกรมที่นั่นที่นี่โอเอ็นก้าเนี่ย SN โอเอ็นก้าเนี่ยเป็นโยมอินเดียไปเรียนที่พม่าแล้วก็มาตั้งฐานที่ธรรมคีรีที่บอมเบย์แล้วก็ขยายสาขาไปทั่วอินเดียแล้วก็มาที่เมืองไทยก็มีธรรมกมลาธรรมอาภาธรรมอะไรเนี่ยสงสารเนี่ยเขามีตั้งหลายศูนย์ในประเทศไทยเป็นญาติโยมเป็นวิปัสสนาจารย์นะฮะลูกศิษย์ลูกหามากอย่างนี้ก็มีแต่ว่า การรู้เฉพาะตัวหลักวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวเนี่ยบางทีไม่เป็นฐานให้ทำสามารถวิเคราะห์จริตวิเคราะห์ลักษณะนิสัยวิเคราะห์จิตและกระบวนการทำงานของจิตของลูกศิษย์ลูกหาได้ต้องมีข้อมูลในเชิงปริวัติอย่างที่ว่านะพี่เสริมเข้าไปด้วยแล้วก็ถ้าเกิดอาการผิดปกติอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยหลักที่มาให้ในวันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสสืบต่อกันนะอนุโมทนาทุกท่านที่มีกุศลและเจตนาในการที่จะเรียนหลักพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักปฏิบัติสัจธรรม
ในท้ายที่สุดนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานอำนวยเวชัยรัตนตยานุภาวีนะด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติที่ร่วมกันบำเพ็ญมาทั้งหมดนั้นจงประมวลรวมกันมาเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยสารเสริมส่งให้ทุกท่านได้มีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนเจริญนิรันดร์อายุวรรณสุขภพละปฏิภาณกุลสารสุบัติธรรมสารสุบัติธนสารสุบัติปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสมมโนปรารถนาในสิ่งนั้นจงทุกประการเทอญ